จันทร์แจ่มไม่ติดใจเพศเคลิบกลับไทยอยากกินส้มตำผัดเผ็ดปลาไหลฝีมือพ่อปารีสเกมวันที่7สิงหาคม2567 6นาฬิกา2นาทีการแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024รอบรองชนะเลิศย้ายสังเวียนมาแข่งขันกันที่โรลองการอสสังเวียนชื่อดังเมื่อวันที่6สิงหาคมไฮไลท์ที่ชาวไทยให้ความสนใจในรุ่น66กิโลกรัมหญิงวีจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นเวทีตะบันหมัดกับอีมานเคลิบนักชกจากแอลจีเรียที่กำลังมีข้อกังขาจากทั่วโลกประเด็นเกี่ยวกับการตรวจเพศสภาพสำหรับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ววนศึกชิงแชมป์โลกปี2023ที่ประเทศอินเดียในรอบรองชนะเลิศซึ่งครั้งนั้นจันแจ่มเป็นฝ่ายแพ้ไปแต่ภายหลังมีการปรับให้เคลิบเป็นฝ่ายแพ้เนื่องจากตรวจฮอร์โมนไม่ผ่านทำให้จันแจ่มเป็นฝ่ายที่เข้าไปชิงชนะเลิศในรายการดังกล่าวแทนส่วนไฟนี้เริ่มยกแรกทั้งคู่ยังจดจ้องรอจังหวะกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งดูเหมือนจะเป็นนักชกแอลจีเรียที่ใช้ซ้ายนำและออกหมัด 1-2 ได้แม่นยำกว่าก่อนที่ยกแรกจะเก็บแต้มนำไป 5-0 เสียงยก2จันแจ่มต้องพยายามเดินเข้าใส่แต่ด้วยความที่เสียเปรียบช่วงชกที่ยาวกว่าของคู่ชกแอลจีเรียทำให้จันแจ่มเข้าไม่ค่อยถึงและโดนดักต่อยหลายจังหวะจบยกนี้คะแนนโดนทิ้งห่างยกสุดท้ายจันแจ่มไม่มีทางเลือกต้องลุยเข้าใส่อย่างเดียวแต่ก็ทำได้ดีเอาคืนแอลจีเรียได้หลายหมดอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามด้วยช่วงชกที่ยาวกว่าจันแจ่มยังคงเสียเปรียบแถมโดนนับในช่วงท้ายก่อนที่สุดท้ายกรรมการจะตัดสินให้จันแจ่มพ่าย 0-5 เสียงชวดเข้าชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามจันแจ่มยังคงได้เหรียญทองแดงพร้อมรับเงินจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ 4.8 ล้านหากรับแบบผ่อนจ่ายหลังการชกจันแจ่มเปิดเผยว่าวางแผนมาสู้เป็นอย่างดีแล้วแต่ต้องยอมรับว่าคู่ต่อสู้นั้นมีความเร็วและมีช่วงชกที่ยาวกว่าทำให้แทบจะเข้าไม่ถึงตัวเลยเรื่องของเพศสภาพนั้นไม่ได้ติดใจอะไรแต่ต้องยอมรับว่าเขามีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งแล้วก็มีการชกที่มั่นใจมากสายตามุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลาและดูปราดเปรียวกว่าในการชกกันที่อินเดียเมื่อปีที่แล้วนักชกสาวไทยกล่าวต่อไปอีกว่าสิ่งสำคัญก็คือเขามีโอกาสฟื้นตัวจากการชั่งน้ำหนักเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาส่วนตัวเองเมื่อคืนนอนหลับตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หลับสนิทอีกทั้งมาเจอกับเวทีใหญ่ในวันนี้ค่อนข้างจะที่จะตื่นเต้นเนื่องจากผู้ชมเยอะมากแล้วก็กองเชียร์ของแอลจีเรียเยอะมากเหมือนชกในบ้านของเขาต่อข้อซักถามที่ว่าเงินที่ได้มาจะนำไปใช้อะไรจันแจ่มตอบว่ายังไม่ได้วางแผนเอาไว้แต่ตอนนี้อยากที่จะพักก่อนอาหารที่อยากกินนั่นก็คือส้มตำแต่ที่อยากกินที่สุดก็คือผัดเผ็ดปลาไหลฝีมือพ่อแต่กว่าจะได้กลับบ้านก็ต้องอีกสักระยะหนึ่งที่ผ่านมาไม่ได้กินของที่ชอบเลยเนื่องจากต้องควบคุมน้ำหนักการเมืองสกปรกมีอยู่จริงพิธาเห็นหลักฐานซื้อตัวส.ส.มั่นใจไม่ซ้ำรอยอนาคตใหม่การเมืองวันที่7สิงหาคม2567 11นาฬิกาพิธามั่นใจประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยอนาคตใหม่รับเห็นหลักฐานซื้อตัวส.ส.ก้าวไกลอัดประชาชนต้องรู้มีการเมืองสกปรกอยู่จริงเชื่อใจลูกพรรคไม่เอาความไว้ใจแลกผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่7สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลก.ก.ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงการเตรียมความพร้อมรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าเมื่อวานนี้วันที่6สิงหาคมตนนอนตั้งแต่22:30 นนอน8ชั่วโมงเต็มไม่ได้เครียดเมื่อถามว่ามีการวางแผนงานไว้อย่างไรบ้าง
นายพิธากล่าวว่าไม่มีแพลนตามปกติโดยวันพรุ่งนี้วันที่8สิงหาคมอาจจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านถามกระทู้นายกรัฐมนตรีเพราะครบรอบ1 ปีในการทำงานมีอะไรที่อยากเสนอแนะรัฐบาลบ้างตนก็ทำงานตามปกติและหากผลตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญออกมาไม่เป็นคุณเรามีแผนงานอยู่ดีเช่นวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็อยู่ที่ใจราชบุรีเมื่อถามว่ายังเดินหน้าทำงานการเมืองต่อใช่หรือไม่นายพิธากล่าวว่ายังทำงานทางการเมืองแน่นอนว่าเป็นนักการเมืองเป็นส.ส.ก็ทำงานการเมืองแต่ตนยังมั่นใจแนวทางการต่อสู้ยังมั่นใจในข้อเท็จจริงและยังมั่นใจเรื่องข้อกฎหมายที่คิดว่าจะได้รับการเป็นธรรมในบ่ายวันนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยขอทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรให้สมกับที่ประชาชนเลือกมาก่อนเมื่อถามว่าได้เช็คสัญญาณอะไรไว้แล้วบ้างหรือไม่นายพิธากล่าวว่าไม่ได้เช็คเมื่อคืนนี้ก็หลับปกติและก่อนหน้านั้นก็กินเลี้ยงกับเพื่อนๆส.ส.เมื่อถามถึงบรรยากาศการประชุมส.ส.พักเมื่อวานนี้นายพิธากล่าวว่ายังมีความเป็นเอกภาพเป็นความรู้สึกเหมือนกับชิลไม่กังวลแต่ไม่ประมาทเข้าใจว่าพรรคเรายังไปต่อได้อย่างแน่นอนเมื่อถามถึงกระแสข่าวซื้องูเห่านายพิธากล่าวว่าตนมีโอกาสได้เห็นหลักฐานบ้างจากโทรศัพท์ของคนอื่นที่มีมาจากหลายพรรคบ้างก็เป็นจำนวนเงินบ้างก็มาในเรื่องของตำแหน่งเช่นตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคซึ่งส.ส.ที่เอามาให้ดูก็บอกว่าเขายินดีที่จะเดินทางไปต่อกับพรรคก้าวไกลเงินและตำแหน่งซื้อเขาไม่ได้เพราะคือความไว้วางใจที่ประชาชนให้มาเขาจะไม่นำไปแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัวแน่นอนผมก็เบาใจแต่อยากให้ประชาชนได้ทราบว่ามีการเมืองใต้เข็มขัดการเมืองสกปรกแบบนี้อยู่จริงๆในบ้านเมืองเราในช่วงเวลาเช่นนี้ซึ่งคนที่พยายามจะซื้อตัวส.ส.จากพรรคก้าวไกลเขาทำไปเพราะอยากสร้างให้อนาคตเป็นเช่นนั้นแต่หากเราไม่ยอมอนาคตก็จะเป็นแบบที่เราต้องการนายพิธากล่าวเมื่อถามว่าคนที่พยายามจะมาซื้อตัวยังเป็นคนเดียวกับที่นายจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราออกมาเปิดเผยเมื่อวานหรือไม่นายพิธากล่าวว่าตนคิดว่ามากกว่านั้นเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าอุดมการณ์ของพรรคจะทำให้ไปต่อได้นายพิธากล่าวว่าไม่ใช่แค่อุดมการณ์อย่างเดียวแต่คือนโยบายและคือความเชื่อใจของประชาชนด้วยตนยังเชื่อใจในส.ส.และว่าที่ผู้สมัครทุกคนที่เรายังมีการถามคำถามอย่างเข้มข้นว่าทำไมจึงอยากมาเล่นการเมืองทำไมต้องมากับพรรคทำไมต้องมาสมัยนี้ด้วยความที่ย้ำแล้วย้ำอีกเขาก็คงเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นและเชื่อใจได้ว่าเขายังจำได้ว่าเขามาเล่นการเมืองเพราะอะไรเมื่อถามว่าอยากบอกอะไรหรือไม่เพราะวันนี้มีการตีความว่าพรรคจะโดนยุบแน่นอนนายพิธากล่าวว่ายังมั่นใจในข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและทำทุกอย่างเต็มที่อย่างที่เป็นไปได้ซึ่งต้องมีสมาธิในการประชุมสภาในช่วงเช้าก่อนฉะนั้นย้ำว่าไม่มีกังวลอะไรไม่ได้คิดอะไรล่วงหน้าไว้ก่อนเมื่อถามถึงพรรคสำรองซึ่งมีกระแสข่าวว่าเป็นพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลนายพิธากล่าวว่ายังไม่ถึงเวลาตอนนี้ขอโฟกัสแค่เรื่องการประชุมสภาและไปฟังคำตัดสินของศาลในช่วงบ่ายเมื่อถามว่าเสียกำลังใจหรือไม่เพราะมีนักวิชาการหลายคนวิเคราะห์ว่าอย่างไรก็โดนยุบนายพิธากล่าวว่าเราไม่ได้ถือโทษโกรธกันเพราะสถิติข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้นตั้งแต่ปี2549มีพรรคที่ถูกยุบไปแล้ว33พรรคแต่ยังมีข้อเท็จจริงว่ามี1พรรคที่รอดคือพรรคประชาธิปัตย์เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ทำคำร้องไม่ชอบด้วยกฎหมายฉะนั้นจึงคล้ายกับข้อต่อสู้ที่พรรคก้าวไกลมีอยู่ตอนนี้เพราะกกต.ไม่ได้ทำตามระเบียบ
ทำให้ตนไม่มีสิทธิ์ไปชี้แจงและแก้ข้อกล่าวหาในชั้นของกกต.เมื่อถามว่าหวังว่าจะไม่ซ้ำรอยประวัติศาสตร์กับพรรคอนาคตใหม่ใช่หรือไม่นายพิธากล่าวว่าไม่ซ้ำรอยประวัติศาสตร์